เครื่องแบบตำรวจแบบเต็มยศเลยพันตำรวจตรีโอ้ก็เป็นสารวัตรเสพประมาณแบบนั้นแต่ติดกระดุมคอมาด้วย ปกติเราไม่เคยเห็นเนาะตำรวจติดกระดุมคอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอ่ะในสิบอะไรแบบนี้ที่กระดุมคอนะแต่เดินมาที่โรงพักค่ะสน.ดินแดงผมพันตำรวจตีคำฝนมารายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ครับผมบอกแบบนี้ทีนี้ยังไงตำรวจบนโรงพักงงเลยงงเป็นไก่ตาแตกเอ้ยเป็นตำรวจยังไงใช่ตำรวจจริงหรอมันดูเครื่องแบบแหม่งๆนะเขาอ้างว่าเขาเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นที่75พนักงานสอบสวนเนี่ยก็เลยสอบสวนเขาสักหน่อยไม่น่าจะใช่แล้วล่ะมั้งเป็นตำรวจปลอมหรือเปล่าช่วงนี้มันไม่มีการแต่งตั้งรับตำแหน่งใหม่นี่นาก็เลยรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบค่ะแล้วอย่างที่บอกเขาก็เอะใจเรื่องของการติดกระดุมคอมาก็ไม่น่าจะต้องติดกระดุมคอมาที่แบบโรงพักแบบนี้ไหมและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหแต่งมาเต็มยศจริงเครื่องมือเครื่องหมายเนี่ยพร้อมหมดเลยนะพร้อมหมดเลยโอ้แล้วก็ชุดเข้ารูปเนี่ยรูปร่างดีนะเนี่ยพี่คำฝนนะทีเนี้ยมันมีพี่รุษใช่ไหมเขาก็เลยบอกงั้นขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจหน่อยไม่มีอ้าวไม่มีแล้วยังไงอะคะสุดท้ายก็เลยยอมรับสารภาพว่าไม่ใช่ตำรวจจริงๆแต่ผมอยากเป็นมากแบบว่าอยากเป็นจริงๆแล้วก็ไปเช็คดูเนาะในแบบว่าแอปพลิเคชันขายของเขาก็มีชุดตำรวจขาย400-500เอาจริงเหรอโอ้400-500อันนี้หาซื้อง่ายเหรอหาซื้อง่ายเหลือเกินเนี่ยแบบนี้นะคะมันก็เป็นไปได้เมื่ออยากเป็นไม่ได้เป็นก็ซื้อช้อปปิ้งออนไลน์มาใส่ซะเลยนะตำรวจเนี่ยก็ถามหาคนรู้จักก็ทราบว่าเขาว่าชื่อว่านายคำฝนจริงๆแล้วว่าเขามีอาชีพดีเลยนะอาชีพของเขาก็คือวางระบบดับเพลิงให้กับบุคคลทั่วไปรายได้วันหนึ่งเนี่ย500นะแล้วทีนี้เมื่อวันที่6ตุลาคมอ่ะลางานบอกกับที่ออฟฟิศบอกว่าผมจะลางานไปรายตัวรายงานตัวที่สน.ดินแดงเดี๋ยวแล้วที่ออฟฟิศเขาไม่ได้แบบเอะใจหรือสงสัยหรอว่ารายงานตัวอะไรอ่ะนี่ก็อยากจะถามผู้จัดการเขาเหมือนกัน อยากจะถามผู้จัดการเขาเหมือนกันไม่ถามสักหน่อยเหรอล่าสุดก็ประสานไปแล้วนะคะครอบครัวบอกว่าอ๋อคำฝนเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิตเวชอะค่ะคุณผู้ชมคะทำยังไงล่ะก็ไม่อยากเป็นตำรวจใช่ไหมมารายงานตัวแบบนี้แต่คุณทำผิดไงเลยสั่งทำโทษทางวินัยวิดพื้นอ่าแน่ไปเนี่ยไปเนี่ยลีลาได้นะคะความแข็งแกร่งทางร่างกายมีและหลังจากนั้นค่ะก็แจ้งข้อกล่าวหาแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ถ้าหากต้องติดคุกจริงๆอ่ะคุก3เดือนนะถึง5ปีเลยนะแต่ทีนี้ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาว่าป่วยทางจิตเวชไงอาจจะต้องไปตรวจสอบดูอย่างละเอียดเนาะว่าป่วยอาการทางจิตจริงหรือเปล่าค่ะดูข่าวนี้แล้วอย่าไปเรียนแบบนะคุณผู้ชมอย่าหาทำถึงแม้ว่าไอ้พวกเครื่องแบบแบบนี้มันอาจจะหาซื้อได้ทางออนไลน์อ่ะแต่ว่าเราไปแต่งปุ๊บเนี่ยถูกจับก็ติดคุกนะคุณผู้ชมฮะคือห้ามไปเรียนแบบเด็ดขาดเลยฮะคือถ้าสมมติว่าอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยก็ไปสอบไปรับราชการจริงๆเลยคือถ้าสมมติว่าคนอยากเป็นจริงๆเนี่ยมีความตั้งใจจริงก็ไปให้ถึงเป้าหมายเลยจะดีกว่าแต่งเป็นคอสเพลย์อย่างนี้ได้ไหมคอสเพลย์ได้นะแต่ไม่ต้องเต็มยศแบบขนาดนั้นนะให้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือบุคคลรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8